นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดร่วมพิธีชาปนกิจศพนางสุนีตามสีในรูปแบบ New Normal ค่ะที่สุสานวัดดอนแก้วเขตเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีวางไตรเอกในงานชาปนกิจศพนางสุนีตามสีอายุ63ปีโดยมีรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดและญาติของผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีชาปนกิจศพนางสุนีตามสีในครั้งนี้การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเสียชีวิตถือเป็นการตายโดยโรคธรรมชาติไม่จำเป็นต้องมีการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งการเสียชีวิตดังกล่าวจะไม่มีการแพร่เชื้อเนื่องจากเชื้อโรคจะติดต่อกันทางสารคัดหลั่งเท่านั้นการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังกล่าวจึงควรจัดการศพโดยการเผาหรือการฝังได้โดยห้ามเปิดถุงศพอย่างเด็ดขาดและการจัดงานควรดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดดังนั้นจึงควรมีการดูแลและจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการดูแลและป้องกันตนเองเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค